สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาเจออีกคลิปนะครับคลิปที่ต่อจากคลิปครั้งที่แล้วนะครับซึ่งคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยพวกแบบออกแบบพวก outlet นะครับพวกปลั๊ก outlet ก็คือมี power มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีโทรศัพท์นะครับซึ่งปลั๊กของระบบ outlet ของ power นี่ผมได้ทำคลิปไปแล้วส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นของระบบOutlet ของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น C แล้ววงกลมนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์เป็น Outlet ของโทรศัพท์นะครับทีนี้ Outlet ของคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เนี่ยเขาไม่ได้โยงเส้นอะไรไว้เลยทีนี้เวลาเราทำช็อปเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมเคยเกริ่นไปแล้วว่าวิธีดูว่าหรือการไปเอาข้อมูลดึงข้อมูลมาทำเป็นช็อปเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าท่อที่เราจะเดินไปแต่ละเส้นไปจุดไหนขนาดท่อที่เราจะเดินเท่าไหร่และสายในท่อเนี่ยใช้สายสเปคอะไรบ้างนะครับผมจะกล่าวของในระบบของเต้ารับโทรศัพท์หรือเอาเลทของระบบโทรศัพท์ก่อนนะครับซึ่งโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดอยู่ที่อ้างอิงได้ก่อนนะครับหมายถึงว่าสามารถทำได้เลยนะครับอันแรกนะครับโทรศัพท์เราไปดูก่อนว่าที่ซิงเกิลไลน์ของระบบโทรศัพท์นะครับว่าเขาเขียนไว้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมก็ไปดูจากที่พวกแบบก็จะก๊อปมาปริ้นมาให้น้องๆดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับว่าเนี่ยแต่ละชั้นเขาจะมี TC ก็คือจุดพักเทอร์มินอลที่จะเข้าสายก่อนที่จะไปหาตัวตู้ MDX ก็คือ Main Decryption Frame นะครับมันก็จะมีสายเมนมาเจาะไปจ่ายแต่ละชั้นก็คือ20แพร์หรือ20คู่นะครับไปจ่ายให้แต่ละชั้นนั่นหมายความว่าแต่ละชั้นของระบบโทรศัพท์นะครับมันจะมีบล็อกพักสายก็คือ TC นะครับบล็อก TC ก็คือเป็นเทอร์มินอลของการเข้าสายของโทรศัพท์นะครับจากแต่ละจุดมาเข้าสายบล็อกพักแต่ละชั้นจากแต่ละชั้นก็จะวิ่งมาหาตัว MBX นะครับตัวนี้นะครับท่านน้องๆสังเกตดูเขาก็จะโยงมานะครับว่าแต่ละชั้นเนี่ยเขากำหนดสายไว้แล้วนะครับว่าขนาดสาย 0.65 มิลลิเมตร20แพร์นะครับก็คือ TPEV นะครับแล้วก็ใช้ in wideway ก็คือใช้ wideway วิ่งในช่องชาร์ปซึ่งไปจ่ายให้แต่ละชั้นซึ่งรายละเอียดพวกนี้เราก็สามารถเอามาใส่แบบได้นะแต่ถ้าสมมุติพวก outlet ของตัวคอมตัวนี้นะครับมันไม่มีรายละเอียดเลยมีแต่ตำแหน่งไว้เฉยๆทีนี้ผมก็จะเกริ่นก่อนเท้าฟาร์มก่อนว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะรับแบบมาเนี่ยคือเราต้องไปฟังพวกแบบบีฟหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าไปฟังชี้แจงแบบนะครับภาษาช่างก็คือก็ไปฟังชี้แจงแบบก็คือเวลาเรารับแบบไปแล้วเนี่ยเราเปิดแบบดูแล้วเขาก็จะชี้แจงพวกออกแบบพวกทั้งหลายระบบนะครับเขามาจะบีฟให้ฟังว่าแต่ระบบมันคืออะไรบ้างมันทำงานยังไงเขาต้องการอะไรบ้างนะครับว่าแต่ละระบบที่เขาต้องการให้เราติดตั้งนะครับเมื่อเขาชี้แจงอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเรารับแบบมานะครับเมื่อรับแบบมานะครับรับแบบมาแล้วมาทำไงเราก็มาเปิดดูนะครับเปิดดูแบบทั้งหมดนะครับถ้าเกิดมีความสงสัยเช่นของคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยไม่มีซิงเกิลไลน์ของระบบอัปเดตคอมพิวเตอร์เลยว่าใช้สายประเภทไหนต้องติดตั้งอะไรบ้างเราก็ทำการตั้งคำถามนะครับไปหาพวกแบบนะครับว่าระบบของโทรศัพท์พวกนี้เทเลคอมปลั๊กเอาเลทของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีแต่ตำแหน่งแต่ไม่มีระบุสเปคเลยสายใช้สายชนิดไหนมีสวิตช์ตั้งแต่ละชั้นไหมอะไรเงี้ยห้องเซฟเวอร์อะไรอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะยิงคำถามไปหาพวกแบบนะครับเวลาพวกแบบเขารับข้อมูลเสร็จแล้วเขาก็จะตอบมาให้เรานะครับตอบมาให้กับคนที่คิดราคาก็คือคนทำ BOQพอคนทำ BOQ ก็ได้ข้อมูลเสร็จแล้วเขาแล้วคิดราคาทีนี้พอคิดราคาใน BOQ เนี่ยมันก็มีก็เรียกว่ารายละเอียดบอกเช่นระบบคอมพิวเตอร์นะครับเป็น outlet ตัวนี้เนี่ยเขาใช้สายอะไรนะครับเขามีสวิตช์แต่ละชั้นไหมนะครับตัวก็เหมือนกับคล้ายสวิตช์คือตัวขยายสัญญาณนะครับคือความยาวของ100เมตรเนี่ยเกิน100เมตรเนี่ยมันไม่ได้เพราะสัญญาณมันจะล็อตนะครับเพราะนั้นรายละเอียดพวกนี้เราสามารถไปดูใน BOQ ได้ถึงไม่มีซิงเกิลไลน์นะครับเราไม่สามารถไปดู BOQ หรือเราไปถามคนที่คิดราคาว่าคิดราคาเนี่ยคิดแบบไหนสายใช้สายประเภทไหนมีสวิตช์ไหมอะไรพวกนี้เมื่อพวกคิดราคานะครับเขาก็ตอบเราคือเราเป็นคนทำช็อป
เมื่อเราได้รายละเอียดทั้งหมดเราก็มาทำช็อปได้แล้วนะครับเพราะว่ารายละเอียดใน BOQ กับไอ้คนคิดราคาเนี่ยเขาก็ต้องบอกคนทำช็อปว่าที่ไปคุยกับโอนเนอร์หรือไปคุยกับพวกแบบมาเนี่ยเขาให้เดินสายของคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้แคสซิกนะแต่ละชั้นนะครับในละชั้นไปตั้งสวิตช์หนึ่งตัวสวิตช์ใช้24หรือ27ก็ไปดูใน BOQ ถ้า BOQ เขาเขียนว่า27 27พอร์ตก็เราใช้สวิตช์27นั่นตอนนั้นก็คือคนที่เข้ามาเซตระบบก็ต้องมาติดตั้งซึ่งเราเป็นคนเดินท่อกับก็เรียกว่าดึงสายเพราะนั้นเราทำช็อปดึงท่อและดึงสายไปหาตามจุดที่เขากำหนดเส้นนะครับจุดที่หนึ่งจุดชั้นที่หนึ่งเนี่ยห้องเซฟเวอร์มันจะอยู่ตรงนี้เพราะนั้นสายทุกเส้นมันก็จะวิ่งไปหาที่ห้องเซฟเวอร์หมายถึงว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ชั้น2ก็ชั้น2ก็มีห้องมีห้องไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เราก็ไปตั้งสวิตช์อยู่ที่ห้องไฟฟ้าและสายทุกเส้นวิ่งมาหาสวิตช์จากสวิตช์เนี่ยเราก็ดึงสายสัญญาณไปหาห้องเซฟเวอร์ก็แค่นั้นนะครับเมื่อเรารู้ระบบพวกนี้เราก็มาเริ่มทำช็อปนะครับทีนี้ผมจะเริ่มทำบีฟให้น้องๆฟังการทำช็อปของระบบโทรศัพท์ก่อนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยผมจะเห็นในแบบพวกแบบเนี่ยเขาจะให้รายละเอียดประมาณนี้พอรู้รายละเอียดประมาณนี้เราก็รู้ละเรามีพื้นฐานอยู่แล้วว่าระบบโทรศัพท์นะครับว่ามันเป็นยังไงมันต้องดึงสายยังไงนะครับซึ่งเรารู้แล้วว่าแต่ละชั้นมันต้องมีตัวบล็อกเทอร์มินอลเข้าสายนั้นแต่ละชั้นแต่ละจุดนะครับดึงสายขนาดเท่าไหร่ไปจ่ายให้แต่ละจุดซึ่งสายพวกนี้ก็ใช้จ่ายนะครับที่ใช้ภายในมันมีอยู่2ประเภทนะครับมันจะขึ้นต้นด้วยสายของก็เรียกว่า TIEV TIEV เนี่ยคือมันมีทั้งแต่1คู่ถึง6คู่สูงสุดครับ1คู่ถึง6คู่อันนี้คือมากสุดนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้2คู่หรือ two switch pair ก็คือ2คู่ของคู่ก็คือ4เส้นนะครับที่เราเขียนเราก็จะออกแบบ4เส้นคูณด้วย 0.65 0.65 คือเส้นผ่าศูนย์กลางของไดมิเตอร์ของหน้าตัดของสายไฟนะครับเป็นมิลลิเมตรนะครับซึ่งเราก็จะใช้สายสเปคนี้ก็คือ4คอคูณ 0.65 ส่วนสายที่มาตามชั้นนี้ก็มันก็จะขึ้นต้นด้วย TPEV นะครับก็คือเป็นสายแพร่นะครับสายแพร่ก็มีทั้งหมดก็บอกว่า5คู่จนถึง200คู่หรือ5แพร่ถึง200แพร่นะครับก็พวกนี้มันก็จะใช้สายที่ขึ้นต้นด้วยTIEV กับ TPEV เนี่ยมันจะใช้ภายในอาคารนะครับส่วนที่สายที่มันใช้ภายนอกอาคารก็จะเป็นสายดับวายอะไรพวกนี้นะครับสายที่ใช้หรือดับวายก็มีเป็นสายที่มีสลิงอยู่ข้างในนะครับเวลาเราดึงข้างนอกอะไรพวกนี้ที่ผมไม่พูดถึงกันแล้วกันนะผมพูดถึงที่ใช้อยู่ภายในอาคารซึ่งมี2ชนิดที่ผมต้องใช้ก็คือสาย4คอกับสาย20คอก็คือหมือ20คอหรือ20แพร์นะครับแล้วก็คูณด้วย 0.65 สาย20แพร์นี้เราใช้เป็นสายเมนที่จากเทอร์มินอลพักแต่ละชั้นไปหาตำแหน่ง MDX นะครับ MDX ก็คือ Main Description Frame นะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับตำแหน่งนะครับจากเดิมนะครับตำแหน่งของโทรศัพท์ Outlet โทรศัพท์เราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ตัดไอตัวระบบของปลั๊ก Outlet 220ปลั๊กคอมออกก่อนเหลือแต่ตำแหน่งของโทรศัพท์ซึ่งตำแหน่งโทรศัพท์ที่ผู้ออกแบบไว้ตำแหน่งไหนเราก็คงตำแหน่งไว้นะครับแล้วเราก็มาทำเป็นโยงเส้นเป็นช็อปนะครับนี้การโยงเส้นเป็นช็อปนะครับดูจากชั้น1นะครับชั้น1นะครับชั้น1นี่มันก็จะมีตู้BIBX อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือเป็นห้องไฟฟ้ามันเป็นรวมระบบอยู่ในนี้หมดเลยทั้งแผงโหลดเซ็นเตอร์ทั้งก็เรียกว่าเทอร์มินอลของโทรศัพท์หรือเป็นตัวเหล็กนะครับเป็นเหล็กที่ใส่สวิตช์สำหรับเอาเหล็กของคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ของTC ชั้น1ถ้าตรงนี้ผมขยายนะครับเป็นระบบโทรศัพท์นะตรงนี้ผมเขียนว่า TC-1 นั่นหมายถึงว่าเป็นเทอร์มินอลของโทรศัพท์ชั้นที่1เพราะนั้นทุกเส้นนะครับทุกเส้นที่ผมขีดตำแหน่งเนี่ยนะครับสายโทรศัพท์เนี่ยนะครับแต่ละจุดเนี่ยเรามารวมเพราะว่าสายโทรศัพท์เนี่ยมันจะเล็กนะครับมันจะเข้าสายใช้ท่อ EMT 4หุ่นนะประมาณ
สี่เส้นถึงห้าเส้นนะครับใช้ท่อสี่หุ่นได้นะครับนั้นผมจะเขียนไว้แต่ละจุดว่าใช้ขนาดเท่าไหร่ผมจะรวบนะครับเหมือนอย่างเงี้ยผมจะเขียนไว้ two นะครับTC ทับ1หมายถึงว่าไปหาตัวบล็อกเทอร์มินอลชั้นที่1นะครับแล้วก็เขียนไว้ตรงนี้1 2ผมก็2แล้วก็วงเล็บนะครับ T I E V นะครับแล้วก็4คอคูณ 0.65 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เขียนว่า in E M T conduitขนาด4หุ่นก็หมายความว่าตรงเนี้ยท่อ4หุ่นนี้จากตรงเนี้ยมาถึงบล็อกตรงเนี้ยเส้นหนึ่งจากตรงนี้มาหาบล็อกแยกตรงนี้เส้นหนึ่งรวมมาเส้นเนี้ยจะเป็น2เส้นซึ่งเราเขียนไว้แล้ว2เส้นจำนวนสายโทรศัพท์2เส้นก็คือมาในท่อนี้นะครับหาตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ใช้1เส้นนะครับเป็นท่อ4หุ่นพอมาถึงตรงนี้ผมก็จะมีเขียนไว้สังเกตดูนะครับผมก็จะนับ1 2 3ผมก็3 3เส้นก็เขียนเหมือนเดิมตรงนี้ก็คือเป็นวงเล็บ T I E P แล้วก็เขียนเหมือนเดิมนะครับให้รู้ว่าท่อภายในท่อเส้นนี้มีสายโทรศัพท์อยู่3เส้นนะครับขนาดสายที่ใช้ก็คือ4คอคูณ 0.65 ก็คือ2แพร์นะครับก็คือสามารถใช้ได้2เบอร์ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เบอร์เดียวแต่ว่าอีก2เส้นก็อาจจะเป็นสแปร์อะไรพวกนี้เขาจะดึง4คอไว้นะครับส่วนมาตรงนี้เหมือนกันนะครับผมก็เขียนเหมือนกันตรงนี้มี1จุด2จุดนะครับโทรศัพท์ทุกจุดนะครับผมจะมีบอกถ้าสังเกตความสูงก็เท่ากับปลั๊กนะครับบวก S 0.30 แล้วก็มีเบอร์ชาร์ปเบอร์1 2 3 4 5เรากำหนดเบอร์ที่เราดึงแต่ละจุดนะครับมาร์คปลายสายหัวท้ายไว้เพราะว่าเวลาโอเนอร์เขาจะใช้แผนก IT เขาจะใช้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเบอร์เนี้ยเบอร์1ที่เรามาร์ค1เนี่ยเขาอาจจะไปใส่002 003ตามที่เขาเซตระบบของเขาก็จะได้เซตง่ายนะครับเขาจะมันทุกจุดก็จะมีเบอร์รันเลย1 2 3 4 5 6เราจะนับจากนี้ก็ได้1 2 3รันจากตรงไหนก็ได้นะครับให้รู้ว่าจุดเนี้ยหมายเลขเท่าไหร่เวลาเราเข้าสายในเทอร์มินอลบล็อกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเบอร์1นี่มันอยู่ตรงนี้นะครับไอ้เบอร์2มันอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องมาเช็คสายโดยใช้มิเตอร์มาเช็คเสียเวลานั้นเวลาเราดึงเราต้องมาร์คหมดนะครับทุกจุดดังนั้นระดับความสูงเวลาทำช็อปเราก็มีแล้วก็เบอร์เวลาเราดึงสายนะครับเราก็จะเขียนเบอร์ติดไว้ที่สายก่อนที่จะดึงนะครับเพราะนั้นทุกอย่างนะครับเราก็ไล่มาหมดเลยสายกี่เส้นกี่เส้นเหมือนตรงนี้นะครับถ้าผมขยายรู้สึกว่า1 2 3 4 5ในนี้ผมก็เขียนว่า to TC ทับ1หมายถึงว่าไปหาไอ้ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เขียน5วงเล็บ T I นะครับ E P นะครับแล้วก็4คอคูณ 0.65 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ in E M T conduit ขนาดท่อ4หุ่นนั้นเราจะเขียนบังคับให้หมดเวลาช่างดึงช่างเขาจะได้ดึงถูกว่าอ๋อท่อเส้นเนี้ยที่มาเนี่ยขนาด4หุ่นมีสายโทรศัพท์อยู่ข้างใน5เส้นมีกำหนดด้วยมีเบอร์อะไรบ้าง1 2มาร์ค1 2 3 4 5ผมจะรันจากซ้ายไปขวานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือเบอร์สายที่เรามาร์คนะครับถ้าเราถ้าเพื่อนๆเห็นในตัวนี้ที่ผมขยายนะครับลืมขยายให้ดูนะครับเห็นไหมก็จะเห็นว่าผมจะเขียนมีแล้วความสูงมีเบอร์บอกเบอร์แต่ละจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นTC นะครับแล้วก็ MBX อยู่ตรงนี้และ PABX อยู่ในห้องนี้เพราะตรงนี้เป็นชั้น1ก็คือเป็นชั้นรวมนะครับรวมพวกไฟฟ้าสื่อสารทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเนี่ยมันก็จะทำแบบเดียวกันนะครับแล้วทีนี้จาก PABX นะครับถ้าสังเกตผมก็จะโยงสายนะครับแล้วตรงนี้ผมจะเขียนว่ารางไวเวย์คือรางไวเวย์ไอ้ตรงนี้เป็นตำแหน่งช่องชาร์ปนะครับช่องชาร์ปที่จะสายที่จะขึ้นไปแต่ละชั้นไปจ่ายให้แต่ละชั้นนะครับเป็นรางไวเวย์ตรงนี้จากตู้ MB จากตู้ MBX เนี่ยผมจะมีสายผมจะเขียนว่า to second floor มันถึงว่าไปจ่ายให้กับชั้น2นะฮะใช้สายนะครับT P EV นะครับ20แพร์นะครับขนาดสายนะครับ 0.65 นะครับใช้ท่อคอนดูต1นิ้วนะครับที่จะขึ้นไปจ่ายให้กับชั้น2นะชั้น2อยู่นี่นะครับ
เนี่ยสายเขาจะวิ่งจากรันเวย์ชั้น2ก็วิ่งมาหาที่เทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลที่2จากชั้น2นะครับชั้น2ก็เหมือนกันครับแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดก็ไปรวมสายอยู่ที่เทอร์มินอลบล็อกแต่ละชั้นแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปหาตำแหน่ง MDX นะครับตัวนี้ MDX MDX ตัวนี้นะครับก็คือตัวรวมสายเมนทั้งหมดก่อนที่จะไปหา PABX นะครับเพราะว่าสัญญาณ PABX มันจะส่งมาคอร์สกับไอตัว MDX นะครับเพราะนั้น MDX นี่คือเป็นตัวรวมสายเมนแต่ละชั้นมารวมนี้หมดเลยนะครับส่วนเทอร์มินอลTC นี่คือเป็นสายรวมสายย่อยของจุด outlet เนี่ยมารวมที่ TC จาก TC ถึงจะดึงไปหา MDX นะครับ MDX นะครับเพราะฉะนั้นคือระบบโทรศัพท์ก็จะเวลาทำจบแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เป็นของระบบ LAN นะครับระบบ LAN ก็เหมือนกันระบบ LANรายละเอียดซึ่งผมเล่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าเราได้รายละเอียดมาแล้วเราก็ทำช็อปเหมือนกันแลนก็เหมือนกันครับแต่ละจุดนะครับของแลนนะครับแต่ละจุดเราก็ไล่สายไปเลยนะครับแต่ละจุดสายแลนมันจะโตกว่าสายโทรศัพท์นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจะใช้ท่อขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสายแลนเนี่ยมันจะมีไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเท่าไหร่นะครับเส้นหนึ่งเท่าไหร่นะครับเราก็ไปเทียบกับไดมิเตอร์ของท่อ EMT นะครับนะแต่ละไซส์นะครับสมมุติว่านะครับดึงไปตรงนี้ใช้4หุ่นนะครับมาตรงนี้3เส้นเนี่ย3เส้นเนี่ยเราก็เอาสายแลนของ3เส้นเนี่ยครับมาวัดไดมิเตอร์นะครับว่าเราใช้เท่าไหร่นะครับหรือเราใช้ตัวตะละเม็ดนะวัดไดมิเตอร์เสร็จแล้วเราก็มารวมเอาว่า3เส้นเป็นก้อนแล้วมันความโตมันเท่าไหร่หรือใช้แบบวิธีบ้านๆถ้าเราไม่มีตะละเม็ดหรืออยากใช้แบบให้ชัวร์เนี่ยเราก็จะตัดสายสั้นๆนะครับตัดสายสั้นๆแล้วมารวมนะครับว่าจำนวนสายเสร็จแล้วเราลองไปสวมในท่อก็ได้ครับสวมดูว่ามันหลวมไม่หลวมใช้ได้ไม่ได้นั่นแบบวิธีบ้านๆนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีที่เป็นหลักการก็คือใช้ตะละเม็ดวัดไดมิเตอร์เลยครับไดมิเตอร์นั้นเวลาสายมันมารวมกันเราก็จะรู้แล้วว่ามันต้องใช้เท่าไหร่ไดมิเตอร์เท่าไหร่เราต้องใช้ท่อเท่าไหร่นะครับอันนี้แต่ละจุดก็ผมก็เขียนเหมือนกันนะครับเหมือนตัวนี้ผมขยายว่าผมเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวผมขยายเป็นชั้น1ให้ดูนะครับห้องเซเวอร์อยู่นี่นะครับตรงนี้ผมเขียนว่ายังไงนะครับจุดแรกตรงนี้ก็เหมือนกันนะระบบคอมพิวเตอร์ก็ผมก็จะบอกความสูงนะครับว่าปลั๊กเอาเลทตัวนี้สูงเท่าไหร่นะครับก็คือตำแหน่งเดียวกับปลั๊กก็คือหมายถึงว่าความสูงเวลาเราดูจากด้านข้างกำแพงเนี่ยมันก็จะเป็นปลั๊กแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะครับตรงนี้เป็นคอมพิวเตอร์ตรงนี้เป็นปลั๊ก220อย่างเงี้ยมันก็จะเรียงกันอย่างเงี้ยฉะนั้นระดับของจากพื้นเนี่ยมันก็จะเท่ากันหมดก็คือบวก30นะครับแล้วก็ของคอมก็เหมือนกันครับคอมก็ระบุเบอร์นะครับเวลาเราดึงเนี่ยเบอร์1 2 3 4 5 6 7 8นะครับหัวท้ายนะครับเวลาเรามาเข้าสวิตช์เราจะได้เข้าถูกนะครับว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ทีนี้เวลาตัวของIT หมายถึงว่าช่างที่เขาเซตระบบ IT เนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการหาตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนพอเราเอาแบบไปให้เขาเนี่ยเขาสามารถระบุได้เลยว่าตัวนี้เป็นหมายเลขเท่าไหร่ของแรมแต่ละจุดที่เขาจะเซตอัพเข้าไปนะครับมันก็จะง่ายในการโอเปเรตนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ที่ว่าผมเขียนว่าอะไรนะครับตรงนี้นะครับผมขยายนะครับผมเขียนว่าตรงนี้นะครับ to server panel นะครับแล้วก็ UTP classic หมายถึงชนิดสายเราใช้ classic นะครับclassic cableแล้วก็ in EMT คอนดูตเหมือนเดิมขนาดเส้นเดียวก็4หุ่นนะครับอันนี้คือเส้นเดียวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในท่อตรงนี้นะครับผมก็เขียนเอาใช้วงเล็บปิดแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า3ก็มีทั้งหมดรวม3เส้น1 2 3ก็คือ3เส้นสาย UPT Classic 3เส้นฉะนั้นช่วงนี้
ไอ้คนที่เดินท่อหรือดึงสายมันก็จะรู้แล้วนะครับว่าช่วงนี้1เส้นท่อระหว่างเส้นนี้ระหว่างตรงนี้เป็น3เส้นเราท่อตรงนี้3เส้นเราชาร์จเท่าไหร่เราก็ใช้เป็น6หมุนอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่าแต่ละจำนวนของสายของคอมพิวเตอร์หรือแคสซิกเนี่ยมันก็จะโตกว่าสายโทรศัพท์เพราะนั้นเราก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆนะตั้งแต่4หมุน6หมุนนิ้ว2นิ้วครึ่ง2นิ้วนะครับส่วนเมนตรงนี้นะครับผมก็จะรวมทั้งหมดถ้าสังเกตดูนะครับมีเมน2เส้นตรงนี้1ชุดนะครับเดี๋ยวผมขีดให้ดูนะตรงนี้ท่อไป1เส้นนะครับอีกตรงนี้นะครับท่อก็จะไป1เส้นนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับรวมท่ออีก1เส้นนะครับนั้นท่อเมนที่ผมรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น3เส้นตรงนี้มีกี่จุดนะครับรวมมีกี่เส้นนะครับใช้ท่อขนาดเท่าไหร่ต้องดูนี่เป็นนิ้ว2ตรงนี้ท่อใหญ่เป็น2นิ้วนะครับเป็นท่อเมนนะครับตรงนี้ที่ผมใส่เป็นการเดินท่อหรือคอนดวตเนี่ยครับเพราะว่าระบบที่อยู่บนฟ้าสายสัญญาณเนี่ยนะครับมันอันตรายนะครับเพราะว่าบนฟ้านี่ย่อมมีหนูฮะหนูมีหมดนะครับถ้าสมมติว่าเราเดินเป็นวางไวเวนะครับรางไวเวเนี่ยหนูสามารถเข้าได้ฮะและเข้าไปกัดแล้วเราไม่รู้ว่าจุดไหนทีนี้เวลาเมนเทนแนนซ์เนี่ยแหละเราหาก็ไม่เจอทีนี้จะเปิดฝ้าอะไรเละหมดนะครับเปิดฝ้ามันย่อมมีแผลเปิดฝ้าใช่ไหมฮะเวลาเปิดแล้วเราถึงเรามีฝีมือยังไงซ่อมให้เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าฝ้าเวลาเราใช้งานไปเนี่ยประมาณสักหนึ่งปีหรือไม่ถึงอาจจะ5-6เดือนอะไรพวกเนี้ยเวลาเราไปเจาะแล้วทำสีใหม่เนี่ยสีมันจะไม่เหมือนนะครับเวลาเราทาสีแล้วมันจะสีมันจะเป็นด่างๆเพราะนั้นจะไม่สวยเพราะนั้นในกรณีอย่างนี้เป็นสายโทรศัพท์หรือสายสัญญาณอะไรแต่ที่งานที่อยู่บนฟ้าเนี่ยเขามักให้เดินท่อเขาไม่ใช้ไวเวย์นะครับถ้าผู้ควบคุมงานที่เขาแข็งๆเนี่ยเขาไม่ให้ใช้วางไวเวย์เลยเขาให้ใช้เป็นท่อเพราะว่าท่อเนี่ยมันป้องกันหนูกัดแทะไอสายสัญญาณนี่ได้เพราะในท่อในหนูมุดเข้าไม่ได้นะครับไม่สามารถไปกัดไปแทะอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรางไวเวย์เนี่ยหนูเข้าได้แน่นอนครับมันเข้าไปแทะแน่นอนครับทีนี้ซ่อมกันยากนะครับต้องไปเปิดฝ้าหลายจุดนะครับทำงานก็ลำบากนะครับอันนี้คือส่วนใหญ่นะครับพวกแบบเนี้ยเขาจะระบุเป็นท่อหมดน้อยที่เขาจะระบุเป็นไวเวไวเวเนี่ยมันอาจจะมีตรงช่วงที่เป็นช่องชาร์ปซึ่งช่องชาร์ปตรงเนี้ยมันได้เพราะว่าช่องชาร์ปมันเปิดประตูเข้าไปเซอร์วิสอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเปิดฝ้าเนี่ยคือปิดฝ้านี่จบเลยครับหาไม่เจอครับไม่รู้จุดไหนที่หนูชอบแทะและปัญหาเกิดบ่อยมากครับที่หนูแทะเนี่ยครับแทะจะรางระบบไวเวเพราะนั้นตรงนี้ผมก็เลยเขียนเป็นท่อคอนดวตเดี๋ยวน้องๆหลายคนสงสัยว่าทำไมพี่ไม่ใช้รางไวเวใช้ได้แต่ว่าผมป้องกันไว้ก็คือการออกแบบที่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าผู้ออกแบบเขาส่วนใหญ่ที่ผมผ่านดูจากการออกแบบของแต่ละเจ้าหลายๆเจ้านะครับเขาจะใช้เป็นคอนดวตส่วนใหญ่รางไวเวนี่น้อยจะน้อยมากนะครับดังนั้นผมก็เลยออกแบบเป็นคอนดวตหมดเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หนูกัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกแบบว่าเขาให้ตำแหน่งมาเฉพาะลงเฉพาะตำแหน่งของเอาเลทของคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้ตำแหน่งของเอาเลทของโทรศัพท์ถ้าไม่มีการโยงเส้นเหมือนกับระบบปลั๊กนะครับเหมือนระบบปลั๊กแบบนี้เราจะทำยังไงนะฮะเราไปดูจากตรงไหนซึ่งผมก็อธิบายไปข้างต้นแล้วว่าเราหนึ่งจะไปดูซิงเกิลไลน์ถ้ามีซิงเกิลไลน์ก็ไปดูที่ซิงเกิลไลน์ถ้าไม่มีซิงเกิลไลน์นะครับเราก็ไปถามคนที่ทำ BOQ ซึ่งคนที่ทำ BOQ เขาก็ไปรับข้อมูลจากผู้ออกแบบมาแล้วจากโอนเนอร์มาแล้วว่าเขาต้องการสเปคแบบนี้นะครับเราก็พอได้ข้อมูลเราก็มานั่งออกแบบได้นะครับรายละเอียดพวกนี้เราก็ใส่ไปให้กับผู้รับเหมาหรือช่างที่ทำการติดตั้งระบบพวกนี้เมื่อเราใส่รายละเอียดพวกนี้ไปให้เขาหมดแล้วเขาก็จะทำตามเราเพราะนั้นรายละเอียดพวกนี้มันก็จะไม่ผิดพลาดนะครับนี่คือที่ผมบีบให้น้องๆฟังว่าการที่ไม่มีอะไรเลยพวกนี้เราไปเอาข้อมูลจากไหนนะครับซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นสาระความรู้ให้กับน้องๆเป็นเบื้องต้นนะครับน้องๆก็จะได้ไปก็เรียกว่าไปต่อยอดต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผมอธิบายผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ
ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ